ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติคานส์ปีที่แล้วเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชนะรางวัลจูดี้ไพรส์ชื่อว่าเมโมเรียอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสนใจก็คือผู้กำกับเป็นคนไทยนอกจากเขาจะเป็นผู้กำกับหนังเขายังเป็นศิลปินอีกด้วยแล้วงานล่าสุดของเขาเนี่ยก็กำลังแสดงอยู่ที่บางกอกซิตี้แกลเลอรี่ชื่อว่า A Conversation with the Sun สำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นเราอยากจะพูดถึงหนังเรื่องนึงที่ชื่อว่า Memoria นำแสดงโดยทิลดาสวินตันตัวทิลดาเนี่ยเราจะรู้จักเขาว่าเขาเล่นเป็นแอนเชียนวันในจักรวาลมาร์เวลแล้วก็เล่นเป็นแม่มดขาวในนาเนียด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เมโมเรียน่าสนใจเนี่ยไม่ใช่แค่นักแสดงนำแต่ก็คือผู้กำกับเนี่ยเป็นคนไทยชื่อว่าคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีรเศรษฐกุลและหนังเรื่องเมโมเรียเนี่ยก็ได้รางวัลจูรี่ไพรส์จากเทศกาลคานส์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ฉายในโรงที่ไทยเนี่ยไปตอนช่วงมีนาแล้วรางวัลเนี่ยเขาก็ได้เป็นเรื่องที่2แล้วด้วยเรื่องแรกเนี่ยเขาได้จากเรื่องสัตว์ประหลาด Tropical My Lady เมื่อปี2004และอีกเรื่องที่ทำให้เรารู้จักเขาเนี่ยก็คงเป็นเรื่อง10 Years Thailand ซึ่งเป็นหนังจากผู้กำกับ4คน4เรื่องแล้วคุณอภิชาติพงศ์เนี่ยก็เป็นผู้กำกับคนนึงแต่ที่เราพูดถึงเรื่องเมโมเรียขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคุณเจ้ยเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นผู้กำกับหนังเขายังเป็นศิลปินอีกด้วยแล้วงานล่าสุดของเขาที่ชื่อว่า Accommodation with the Sun เนี่ยก็กำลังแสดงอยู่ที่บางกอก City Gallery ส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าบางกอก City Gallery เนี่ยเดินทางไปง่ายเพราะว่าสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปลงสถานีลุมพินีแล้วก็เดินประมาณ500เมตรก็ถึงแกลเลอรี่แล้วแล้วตัวแกลเลอรี่เนี่ยก็มีลักษณะเป็นไวคิวที่สวยมากๆไวคิวก็คือมันเป็นกล่องสีขาวเป็นวิธีทำแกลเลอรี่ศิลปะที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมด้วยของที่ยังเป็นห้องสี่เหลี่ยมขาวๆเรียบๆเนี่ยความเรียบของมันทำให้ไม่ว่าจะเอางานอะไรไปใส่งานมันก็เด่นงานมันก็สื่อสารได้โดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนในงานนี้มันจะมี2พาร์ทซึ่งพาร์ท1เนี่ยจะอยู่ในห้องจัดแสดงใหญ่แล้วพาร์ท2จะอยู่ในห้องเล็กที่เป็นร้านหนังสือแล้วตอนเราไปดูเนี่ยเขาก็บอกให้ไปดูที่ห้องใหญ่ก่อนหน้าห้องใหญ่เนี่ยมันก็จะมีป้ายเป็นบทสนทนาระหว่างอภิชาติพงศ์กับพระอาทิตย์ตอนแรกอะเราเข้าใจว่าพระอาทิตย์ที่เขาเขียนว่าจันเนี่ยมันคือคนที่ชื่อจันแต่ว่าจริงๆแล้วอะเข้าไปถึงพระอาทิตย์จริงๆเขาไปคุยกับพระอาทิตย์ได้ยังไงพระอาทิตย์พูดได้ยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังตัวงานในพาร์ทหนึ่งเนี่ยพอเข้าไปมันจะเป็นห้องมืดแล้วก็มีภาพวิดีโอฉายอยู่เป็นโปรเจคเตอร์อันเล็กที่ฉายจากระยะใกล้กับภาพใหญ่ที่ฉายจากโปรเจคเตอร์ไกลแล้วก็มีผ้าม่านสีขาวตอนเราเข้าไปเนี่ยผ้าม่านมันอยู่เกือบจะติดโปรเจคเตอร์แล้วภาพจากโปรเจคเตอร์ใหญ่เนี่ยมันก็เลยซ้อนอยู่ข้างบนผ้าบางส่วนแล้วตัววิดีโอเนี่ยมันก็เหมือนสุ่มไปเรื่อยๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาสุ่มยังไงมันจะเป็นวิดีโอจากกล้องของคุณอภิชาติพงศ์เองแล้วมันก็ถูกเอามาสุ่มแสดงบนโปรเจคเตอร์นี้ตอนเราดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลูปอ่ะมันไม่ได้มีลำดับลูปตอนดูเนี่ยมันก็จะมีเสียงแอมเบียแบบเสียงลมเสียงใบไม้อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีเสียงเหมือนเสียงเครื่องจักรพออยู่ไปนานๆเนี่ยเราถึงจะเริ่มเห็นว่าม่านมันขยับได้แต่มันขยับอย่างช้าๆเหมือนควรจะรู้ตัวมันก็ขยับไปประมาณหนึ่งแล้วตอนแรกเนี่ยเราไม่เข้าใจห่างนะว่ามันพูดถึงอะไรหรือมีแนวคิดอะไรและสุดท้ายเราก็ลองไปหาในลีฟเลตของเขาว่าคอนเซปต์ของงานเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ถึงทำให้เห็นว่าอภิชาติพงศ์เนี่ยเขาพยายามจะเอาภาพวิดีโอที่เขาบันทึกไว้เนี่ยมาเป็นตัวแทนว่าเขาจะทำยังไงให้วิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เนี่ยลดทอนจากเรื่องราวกลับมาสู่การเป็นแค่เหมือนแสงหรือว่าการบันทึกอย่างบริสุทธิ์ซึ่งเราว่าในส่วนนี้มันทำให้เรานึกถึงการทำงานของศิลปินในยุคนึงที่เขาทำ Art for Art's Sake ก็คือเขาพยายามทำให้ภาพในเพนติ้งที่มันเคยสื่อถึงอะไรบางอย่างเนี่ยมันลดทอนลงมาโดยที่มันไม่ได้กำลัง represent หรือว่ากำลังพูดถึงอย่างอื่นแต่ว่าพูดถึงตัวมันเองอย่างเช่นสีก็พูดถึงตัวสีเองเส้นก็คือเส้นเหมือนในงาน abstract แบบของ Montreal อะไรอย่างนี้ในงานของพิชชัตพงศ์เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่การลดทอนแบบนั้นแต่ว่าเขาพยายามจะลดภาพวิดีโอที่มันเล่าเรื่องกลับมาสู่ภาพที่มันเป็นแค่การบันทึกของแสงเขากล่าวไว้ว่ากล้องวิดีโอเนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์ที่ทำให้เราสื่อสารกับแสงได้ระหว่างที่เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยตัวตนของเราก็หายไปเหลือเพียงแค่ subject หรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากับแสงที่ผ่านเลนส์กล้องเราว่างานเนี่ยมันก็มีความเป็น poetic แบบเป็นกวีอะไรนิดนึงกันนะแล้วเราว่ามันก็สะท้อนกับงานภาพยนตร์ของพิชชัตพงศ์มันเป็นตัวเขาอะมันเป็นวิธีการเดียวกันอ๋อแล้วก็พวกวิดีโอเนี่ยมันสุ่มโดยแมชชีนโดยคอมพิวเตอร์ตรงนี้เขาบอกไว้ตรงทางเข้าเทศกาลแล้วว่าตัววิดีโอเนี่ยมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบเพราะว่าวิดีโอแต่ละอันหรือว่าการขยับของม่านเนี่ยมันไม่ได้ถูกโปรแกรมเอาไว้ให้เป็นลูปแต่ว่ามันใช้ตัวคอมพิวเตอร์ในการเลือกในการสุ่มขึ้นมามันเลยทำให้งานเนี่ยมันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบแต่ละคนที่เข้าไปดูก็จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันด้วย
แต่ว่าเขาก็เขียนไว้นะว่าเขาแนะนำให้ดูประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงและด้วยการที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ในการเลือกในการสุ่มเนี่ยไอ้ความไม่มีจุดเริ่มต้นจะจบเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่างานมันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมันเลือกของมันเองได้ความที่ตัวงานเนี่ยมันเหมือนมันมีตัวตนของมันเองมันทำให้เรานึกถึงงานเขียนหนึ่งที่ชื่อว่า The Author is Dead โดยโรลองบาร์เป็นนักปรัชญาแล้วก็นักวิจัยงานเขียนชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาพูดถึงว่างานเขียนเนี่ยพอมันถูกพับลิชถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตเป็นของมันเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เขียนเปรียบเสมือนว่าผู้เขียนได้ตายลงไปแล้วในมุมมองของผู้อ่านหรือว่าคนดูงานศิลปะเนี่ยพองานมันถูกเผยแพร่ออกมาแล้วเนี่ยเราที่เป็นคนดูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตีความด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องฟังคนเขียนมันเหมือนกับว่าเราสามารถเข้าใจในเวอร์ชันของเราเองและด้วยการที่ในงานของอภิชาติพงษ์เนี่ยเขาให้แมชชีนให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เลือกว่าจะเอาวิดีโออันไหนมาแสดงแล้วก็เป็นผู้เลือกด้วยว่าจะขยับมาดยังไงมันก็เหมือนกับว่าตัวงานเนี่ยกำลังเป็น performance artist ซึ่งกำลังแสดงงานที่กำกับโดยอภิชาติพงษ์ในลักษณะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าตัวศิลปินเนี่ยถอยห่างจากงานออกมาอีกก้าวเลยงานเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือวิธีการนำเสนอซึ่งหลายๆครั้งในงานร่วมสมัยอ่ะคุณค่าของงานหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจในงานอะไรเนี่ยมันคือวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ที่สร้างสรรค์ศิลปินก็อาจจะแค่พยายามหาวิธีการเล่นกับวัสดุหรือวัตถุต่างๆที่เขามีในมือแล้วแล้ววิธีการที่งานมันพูดกับคนดูมันสื่อสารกับคนดูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างช้าๆซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นลักษณะงานของอภิชาติพงษ์เหมือนกันนะทิลดาสวินตันเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าหนังของคุณเจ้ยเนี่ยมันเหมือนการนั่งรถหรือนั่งเรือเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์กลายเป็นว่าไอ้ความเชื่องช้าจนอาจจะน่าเบื่อไปบ้างเนี่ยมันมีความคล้ายกับความจริงอยู่มากเรารู้สึกว่าไอ้ความเรื่อยๆเนี่ยมันเวลาดูมันก็อึดอัดมันก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเหตุการณ์ต่อไปสักทีเราว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้หนังของอภิชาติพงษ์อ่ะดูยากแต่ว่าในอีกทางนึงอ่ะมันกลับเป็นลักษณะที่ทำให้งานน่าสนใจแล้วในงานเนี้ยการที่ภาพมันก็เล่นไปเรื่อยๆกับผ้าม่านที่มันค่อยๆขยับไปอย่างช้าๆเนี่ยบางทีเราดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมือนก้อนเมฆนะเหมือนดวงอาทิตย์อะไรอย่างงี้มันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงเราถึงเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยผ้ามันขยับมาขนาดนี้แล้วมันขยับมากลางห้องแล้วหรือแบบมันขยับไปท้ายห้องแล้วบางทีแบบถ้าเราอยากจะเห็นว่ามันเคลื่อนที่ยังไงเราก็ต้องจ้องดูมีสมาธิกับมันเราถึงจะเห็นว่าเอ้ยมันค่อยๆขยับช้าขยับเร็วประมาณไหนแล้วก็ประกอบกับเสียงแอมเบียนในวิดีโอที่เป็นแบบเสียงลมเสียงใบไม้แล้วก็รวมกับเสียงของกลไกที่ผ้ามันขยับพอรวมกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันสวยมันเพลินดูไปได้เรื่อยๆจริงเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากๆเวลาเข้าไปดูใจเย็นซะหน่อยรอสักนิดนึงให้มันเริ่มซึมซับแล้วเราก็อยู่ไปเรื่อยเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเลยนะก็แนะนำให้ไปดูของจริงนะเพราะว่าแต่ละคนน่ะจะได้ประสบการณ์ไม่เหมือนกันอีกด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันสุ่มขึ้นณเวลานั้นแล้วจริงๆเราก็อยากไปดูอีกรอบแล้วเราคิดว่าถ้าเราไปดูอีกรอบเราก็คงได้อะไรบางอย่างที่แตกต่างจากคราวที่แล้วแน่ๆทีนี้เราจะลองมาดูที่อีกห้องนึงที่เป็นพาร์ท2ตรงนี้เราจะได้เข้าใจแล้วว่าอีบทสนทนาตรงด้านหน้าทางเข้าที่มันเป็นคุณอภิชาติพงษ์กับพระอาทิตย์เนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่ในส่วนที่2เนี่ยเราจะได้เห็นภาพ6ภาพที่เจเนเรตถูกสร้างขึ้นโดย AI แล้วเขาก็ใช้เจ้า AI ตัวนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในการสร้างบทสนทนาขึ้นมาโดยการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อต่างๆสร้างเป็นตัวตนหนึ่งขึ้นก็คืออภิชาติพงษ์ที่อยู่ในบทสนทนาเนี่ยก็คืออภิชาติพงษ์ที่ AI สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อภิชาติพงษ์ตัวจริงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสำนึกการรับรู้ที่เกิดจากการรวบรวมตัวตนของคุณอภิชาติพงษ์เนี่ยในสื่อต่างๆเอามาทำให้เป็น AI ตัวนี้แล้วก็เอามาพูดคุยกับพระอาทิตย์ซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการเดียวกันบทสนทนาเนี่ยเขารวบรวมแล้วก็ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือเนี่ยก็มีขายที่แกลเลอรี่และนอกจากบทสนทนากับพระอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีบทสนทนากับบุคคลสำคัญอย่างเช่นกฤษณะมูรติซาวดอร์ดาลีแล้วก็มีบทสนทนาทิลดาสวินตันด้วยอันนี้ตอนอ่านอ่ะมันก็น่าสนใจนะว่า AI เนี่ยมันสร้างตัวตนของคนเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงอ๋อแล้วก็เกือบลืมอีรูป6รูปเนี่ยมันเป็นภาพของนิทรรศการที่ AI อ่ะออกแบบภาพขึ้นมาแล้วคุณอภิชาติพงษ์เนี่ยเขาก็มาสเก็ตทับลงไปอีกทีซึ่งภาพที่ AI มันทำเนี่ยมันมีความเหมือนเป็นคอลลาจคือภาพตัดแปะอะไรงี้นิดหน่อย
งานเนี้ยมันน่าทึ่งมากๆที่วิธีการเลยว่าเขาเอาวัตถุดิบที่เขามีก็คือภาพที่เขาบันทึกเอาไว้แล้วกับไอเดียที่ว่าอยากจะลดทอนภาพที่มีเรื่องราวหรือว่าภาพที่เขาถ่ายตามโจทย์ภาพที่ต้องเล่าเรื่องอะไรบางอย่างหรือเป็นแบบโฆษณาชวนเชื่อลดทอนกลับมาสู่ภาพที่มันเป็นความบริสุทธิ์ของวิดีโอก็คือกล้องเนอะมันคือเครื่องมือในการบันทึกแสงผ่านเลนส์แล้วก็ลงไปบนแผ่นฟิล์มความคิดที่ว่าถ้าภาพมันไม่ใช่เรื่องราวมันไม่ใช่ภาพมันเป็นแค่แสงเราจะเห็นอะไรหรือมันจะให้ประสบการณ์กับคนดูอะไรที่แตกต่างไปก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสที่จะไปดูนิทรรศการนี้นะครับแนะนำจริงๆว่าให้ไปดูให้ไปสัมผัสประสบการณ์แล้วก็เราก็อยากรู้นะว่าแต่ละคนคิดยังไงกับงานนี้ได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกับเรายังไงบ้างสำหรับวันนี้เขาก็พอแค่นี้นะครับบ๊ายบาย